สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในตอนนี้เองเนี่ย Thor Love and Thunder นะครับผมก็ได้ลงฉายใน Disney Plus มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับปรากฏว่ามีคนเนี่ยไปเจอจุดผิดพลาดหนึ่งมานะครับผมแต่จุดผิดพลาดนี้เนี่ยเป็นจุดผิดพลาดที่ไม่แน่ใจว่ามันคือจุดผิดพลาดของหนังหรือว่ามันคือความใส่ใจมากสุดๆของดิสนีย์นะครับหลังจากทุกคนเนี่ยนะครับผมดูคลิปนี้จบเนี่ยก็ลองมาวิเคราะห์กันแล้วกันว่ามันคือข้อผิดพลาดหรือว่ามันคือดีเทลที่มันแบบโคตรจะโคตรใส่ใจรายละเอียดเลยเรื่องราวนี้นะครับผมมาอยู่ในฉากต้นๆของเรื่องเลยนะครับนั่นก็คือตอนที่เจนฟอสเตอร์เนี่ยนะครับผมได้ทำการทดสอบเลือดของเธอนะครับแล้วก็ได้เอายาเนี่ยมาใช้ถูกไหมแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมตัวของด็อกเตอร์เซลวิกเนี่ยก็ได้บอกว่าเฮ้ยคีโมที่เธอใช้อยู่เนี่ยมันไม่ได้ผลเลยมันแทบจะไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับตรงนี้เองเป็นช็อตสั้นๆนะครับผมแต่ก็มีมือดีตาวิเศษเนี่ยไปสังเกตเห็นมาได้และจุดนั้นก็คือในขวดยาของเจนฟอสเตอร์เนี่ยมันเขียนปีเป็นปี2020นั่นเองนะครับผมเฮ้ยแล้วทำไมมันผิดตรงไหนล่ะผิดสิครับเพราะว่าในจักรวาล MCU ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในปี2025ยังไงเลยครับจากเหตุการณ์บลิปที่ทุกคนหายไปเนี่ยเหมือนเวลาผ่านไปฟรีเลย5ปีถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ทำให้เวลาในจักรวาลของ MCU เนี่ยนะครับจะล้ำหน้าจักรวาลของโลกไปอยู่ในโลกความจริงอะนะตอนนี้เราอยู่2022นะแต่เรื่องราวใน MCU ยังคงเซตอัพอยู่ในอนาคตนั่นก็คือปี2025นั่นเองนะครับก็เลยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่ทุกอย่างเนี่ยมันแบบไม่ได้ผลเป็นเพราะว่าเจเนี่ยใช้ยาที่หมดอายุนะครับผมอันนี้คือถ้าเกิดมาเวลเนี่ยใส่ใจรายละเอียดมากๆนะมีกรณีแรกก็คือ1เลยนะครับผมเนี่ยเจนอะแบบใช้ยาหมดอายุนะครับผม2นะครับผมมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเจเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ยาหมดอายุหรอกแต่ด้วยความที่เธอถูกบลิปไปถูกไหมเธอเองอาจจะลืมช่วงเวลาทำให้เธออาจจะจดวันผิดเฉยๆนะครับแบบว่าจดไปปี2020แทนเพราะว่าเวลาคนเราจู่ๆหายไปแล้วกลับมาเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะแต่เวลาในโลกเนี่ยมันข้ามไปมากกว่านั้นแล้วความทรงจำของเราอ่ะยังคงอยู่กับปีเดิมอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจเนี่ยเหมือนเฮ้ยลงลืมพิมพ์ผิดเฉยๆไม่ได้ใช้ยาหมดอายุหรอกหรือว่าอย่างที่3นะครับผมก็คือมาเวลเองนั่นแหละลืมตรงนั้นไปนะครับแล้วก็หนังเนี่ยอาจจะเตรียมพร็อพเตรียมอะไรต่างๆเนี่ยในปี2020ถูกไหมก็เลยทำการพิมพ์วันพิมพ์อะไรมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่3จุดนะครับทุกคนคิดว่ามันออกมาทางไหนละ1เลยเจนใช้ยาหมดอายุเลยไม่ได้ผล2นะครับผมตัวของเจนหลงลืมวันเฉยๆแต่ยาไม่ได้หมดอายุหรอกเหมือนวันที่แบบจดตัวอย่างการทดสอบเนี่ยจดวันผิดเฉยๆนะครับแต่จริงๆก็เหมือนปกตินั่นแหละแค่จดวันผิดแล้วก็อย่างที่3ก็คือความผิดพลาดของทางสตูดิโอในคนทำพร็อพเองนั่นแหละว่าทำวันมาผิดนะครับผมตรงนี้เองก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นจุดที่หาคำตอบได้ยากนะครับผมคงไม่ได้หาคำตอบกันได้ง่ายๆนะครับทุกคนคิดว่ามันออกมาทางไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับและนี่ก็คือจุดสั้นๆที่น่าสนใจที่เราได้หยิบยกมาจากหนัง Thor Love and Thunder นั่นเองนะครับผมหากท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าใน MCU เนี่ยก็ลองไปดูในช่อง Comic World Profile ได้นะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ